ตกใจสิใครก็ตกใจตกใจเราจำได้ว่าเราแค่พูดว่าจริงหรอจริงหรอจริงหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณแต่จริงๆในความรู้สึกไม่มีเซนเลยหรอไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ใช่จริงที่แบบว่าเขาไม่ได้ดูสภาพในรูปสิจริงคือเราก็ยังคิดว่าไม่น่ามีใครแบบเซอร์ไพรส์อะไรเราได้สำเร็จอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแบบทำสำเร็จเขาก็ประโยคคลาสสิกธรรมดาแหละว่าเออ will you marry me แบบว่าแต่ก่อนหน้านั้นไม่เกริ่นอะไรมาไหมก็มีแบบเอาผ้าพันคอมาให้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอะไรที่เขาดีไซน์เองแต่ว่าแค่นั้นมันก็พิเศษแล้วแต่ตอนนั้นเขาบอกว่ามันเป็นของขวัญจาก anniversary ที่เขายังให้ไม่ทันอะไรประมาณนั้นใช่ใช่แล้วว่าจะเป็นประมาณมกราปีหน้าที่ใกล้ๆจะถึงก็ซึ่งก็เร็วมากเอาที่ตั้งใจอ่ะตั้งใจคือเรียบง่ายแต่ก็คงเป็นเรียบง่ายแบบที่เป็นแบบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อขอบคุณพี่หอมค่ะที่ช่วยปกป้องใช่ค่ะแล้วก็แบบด้วยท่าโพสหรือว่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบเซ็กซี่อะไรขนาดนั้นเราไม่คิดว่าจะต้องแบบโสมหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าโสมเพราะถ้าโสมเราคงไม่ลงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราสวยของเราแบบนั้นเลยแล้วใช่ค่ะพอดีคุณแม่ไม่ค่อยแฮปปี้แล้วไปกับคุณแม่เท่านั้นเองอะเราก็มองว่ามันแบบไม่ได้โปไปกว่าชุดว่ายน้ำก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันแต่เราก็พยายามคอนวินซ์อยู่แต่ว่ากลายเป็นว่าแม่ผนึกกำลังรวมกันก็เลยเราก็โอเคเข้าใจตั้งแต่ถูกขอแต่งงานก็ยังไม่เคยเจอกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะอยากไปย้อนกลับไปวันนั้นหน่อยได้ไหมอยากรู้ยังจำได้อยู่ไหมคะแต้วจำได้ไม่ลืมสิเป็นยังไงโดนหลอกล่อไปยังไงก็ไม่ได้โดนหลอกล่ออะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามีการบอกว่าจะมีการจัดการดินเนอร์มีดินเนอร์ของเพื่อนตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็คุณแม่เขาต้องยิ้มเลยก็มีคุณแม่ที่แบบว่าถูกเชิญแล้วก็พี่อะไรเงี้ยครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เตรียมการไปเพื่อจะไปงานนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงงานนั้นก็มีการแบบไปเบสที่บ้านของปนัยที่ของครอบครัวที่ก็เคยมีโอกาสไปอยู่แล้วเป็นบ้านที่เขาใหญ่ค่ะใช่ก็ไปถึงปุ๊บก็มีการแบบว่าชวนกันว่าเดี๋ยวไปปิกนิกกันอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นช่วงโมเมนต์ก่อนที่เราจะไปวิมเบอร์ดันหมายถึงไปดูวิมเบอร์ดันกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอากิมมิคนั้นน่ะเหมือนมาแบบบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวเราจะไปวิมเบอร์ดันเราซ้อมกันก่อนมั้ยแบบคือที่วิมเบอร์ดันเขาจะทานแบบสตรอเบอรี่แอนด์ครีมกับแชมเปญอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาลองทำกันแต่ก็แบบวิเมื่อเช้าเต้าเพิ่งดูเองว่าสตรอเบอรี่แอนด์ครีมทำยังไงเดี๋ยวเต้าทำให้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะผสมลงเป็นเรื่องเป็นราวประติดประต่อดูแบบว่าโอเคน่าเชื่อโอเคเราก็เลยแบบอ่ะเต้าก็นึกว่าตอนจะออกไปมันยาวไปป่ะเดี๋ยวคลิปยาวไปเนาะคลิปยาวไปเนาะเอาสั้นๆเอาสั้นๆโอเคก็สรุปก็ถามว่าให้เล่าตั้งแต่ตอนเนี้ยเราตั้งใจเล่าสรุปก็คืออ่ะก็เป็นแมตช์นั้นที่ไปปิกนิกแล้วก็ไปอีกแมตช์นึงก็เป็นการถูกเซอร์ไพรส์ตอนปิกนิกแล้วก็ค่อยไปทานข้าวกันตอนเย็นซึ่งเราคุกเข่าลงไปความรู้สึกไปที่เขาคุกเข่าไปเราคิดว่าอะไรตกใจสิใครก็ตกใจเราจำได้ว่าเราแค่พูดว่าจริงหรอจริงหรอจริงหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณแต่จริงๆในความรู้สึกไม่มีเซนเลยหรอไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ใช่จริงที่แบบว่าเขาไม่ได้ดูสภาพในรูปสิจริงใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะตกใจโดยเฉพาะตอนเตรียมการมันดีมากกับสิ่งรับอะไรที่มันดีมากใช่คือเราก็ยังคิดว่าไม่น่ามีใครแบบเซอร์ไพรส์อะไรเราได้สำเร็จอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแบบทำสำเร็จเขาบอกไหมว่าทำไมเขาต้องขอตรงนั้นที่นั้นบอกค่ะก็คือเขาก็บอกว่าเขารู้ว่าเราเหมือนเป็นคนแบบรักครอบครัวมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าโมเมนต์สำคัญอย่างเงี้ยเขาอยากให้มีคนที่เรารักอยู่รอบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นสถานที่ที่แบบเคยไปแล้วก็เป็นที่ที่คุณแม่พี่สาวครอบครัวเพื่อนทุกคนสามารถแบบไปรวมตัวกันได้แล้วจำคำพูดได้ไหมที่ป้าแดงเขาพูดกับเราที่เขาขอเราที่เราแบบฉันโดนถูกขอแน่ๆอะไรเงี้ยตอนนั้นอะจำประโยคเขาได้ไหมคะก็เขาก็ประโยคคลาสสิกธรรมดาแหละว่า will you marry me แบบว่าแต่ก่อนหน้านั้นไม่เกริ่นอะไรมาไหม
ก็มีแบบเอาผ้าพันคอมาให้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอะไรที่เขาดีไซน์เองแต่ว่าแค่นั้นมันก็พิเศษแล้วแต่ตอนนั้นเขาบอกว่ามันเป็นของขวัญจาก anniversary ที่เขายังให้ไม่ทันอะไรประมาณนั้นก่อนเซเยสพูดว่าจริงหรอ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 ใช่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 มีประชุมไลน์กลุ่มแก๊งเราไหมว่าตอนนี้เมื่อเหมือนแบบสละโสดกันไปหมดแล้วอะไรเงี้ยเหมือนว่าพยอยใกล้ๆไล่เลี่ยกันหมดเลยไม่ได้มีค่ะไม่ได้มีขนาดนั้นเพราะว่าวันนั้นเองอ่ะก็มีแมทกับมิวไปอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปใช่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันใช่ก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าก่อนหน้านั้นเพิ่งไปงานเหมือนแบบกินข้าวของงานแมทเองใช่ร้องไห้ไหมคะแต้วโมเมนต์นั้นไม่เหลือซึ้งสักพักนึงถึงจะรู้ตัวว่านี่คือเรื่องราวของเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะมีเตรียมตัวไหมเสียดายที่ไม่ได้เตรียมตัวเสียดายสิแต่อีกมุมนึงก็รู้สึกว่าดีแล้วไม่งั้นโป๊ะมากแน่นอนไม่งั้นจะต้องแบบเวอร์ชัวอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วมันไม่เหมือนที่เราฝันไว้ว่าเวลาตอนที่ก่อนงานเราจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ไม่เคยฝันไว้เลยด้วยซ้ำมากกว่าน่าจะถูกขอแต่งงานมาหลายเรื่องก็ไม่เหมือนเลยค่ะมันเรียวมากค่ะความคืบหน้าก็มีกำหนดวันแล้วว่าจะเป็นประมาณมกราปีหน้าที่ใกล้ๆจะถึงก็ซึ่งก็เร็วมากอะไรนะก็น่าจะใกล้ๆกันแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมตัวทันไหมคะใช่ก็มีแบบแพลนเนอร์ที่คิดว่าน่าจะแบ่งเบาหลายๆอย่างไปได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็มีไอเดียมีเรฟเฟอเรนซ์อะไรไปใช่ก็อะไรแบบนั้นค่ะคิดว่างานเรามันจะเป็นแบบเรียบง่ายหรือว่าจะเป็นแบบใหญ่โตเลยค่ะแต่เอาที่ตั้งใจอ่ะตั้งใจคือเรียบง่ายแต่ก็คงเป็นเรียบง่ายแบบที่เป็นแบบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลว่ามันมีภาพไว้เห็นในหัวแล้วว่าอยากได้แบบก็มีบ้างคือก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเลยหมายถึงว่าไม่เคยฝันจินตนาการว่าจะเป็นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นงานเรางานของเรา2คนน่ะแต่ว่าแบบทั้งคู่ก็มีความเหมือนแบบชอบงานดีไซน์นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีจุดร่วมที่สนุกตรงนั้นว่าถ้ามันจะเป็นงานของเราเราจะทําอะไรกับมันเขาบอกว่าเวลาคนจะแต่งงานกันจะมีการแบบโต๊ะเถียงอ๋อคู่เรามีมั้ยไม่มีเลยคู่เราล่าสุดอัปเดตยังไม่มีใครเป็นฝ่ายใหญ่เอาถึงนะวันนี้ใครเป็นใหญ่ใครเป็นใหญ่ในการตัดสินใจถ้าถามเราตรงนี้หรอก็เป็นเราเพราะเหมือนเขาจะพูดว่าเต้าทำเลยเต้าตัดสินใจเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเต้าเองเต้าก็รู้สึกว่าพอมันเป็นงานของคน2คนน่ะเราก็อยากให้ใช่เหมือนแบบทั้งคู่รู้สึกว่าเอ้ยมีส่วนร่วมในการทําให้มันเกิดขึ้นแล้วมาจากความเป็นตัวตนของเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยพี่เดียววันนั้นเลยเป็นคำถามที่ดีมากค่ะก็เป็นงานวันเดียวกันไปเลยค่ะได้แต่เดียวเนาะใช่ค่ะอะไรแบบนั้นเป็นวันเดียวเลยจบในวันเดียวเลยแต่ที่ต้องถ่ายเดียวแล้วไม่มีมือกับเขาล่าสุดเป็นแบบนั้นค่ะล่าสุดเป็นแบบนั้นใช่ค่ะจ้ะเรื่องแฟชั่นหน่อยที่คนตะลุงโก้ไปเลยโอเคค่ะเป็นชุดชั้นในคอนเซ็ปต์อะไรคอนเซ็ปต์คือไม่ได้มีคอนเซ็ปต์อะไรมากมายเลยเกิดจากแค่ว่าเราแบบรู้สึกว่าเราไม่ได้มีแบบพอร์เทรตสวยๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็ชื่นชอบในผลงานของช่างภาพคนนี้อยู่แล้วฟางอะไรเงี้ยก็เลยชวนกันมาถ่ายแล้วก็ส่งเรฟเฟรนซ์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไอเดียของเรฟเฟรนซ์มันก็จะเป็นเหมือนกันแบบว่าปาร์ตี้อยู่ในโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นชุดที่เห็นกันแต่ชุดลงนี้คิดหนักไหมคะไม่ได้คิดหนักขนาดนั้นเพราะว่าในมุมมองของเต้าเองอ่ะเต้ามองว่าเต้าก็เคยใส่ถ่ายแบบชุดว่ายน้ำอยู่แล้วเพราะเราก็ทำแบรนด์ออกกำลังกายที่ขายชุดออกกำลังกายที่แบบเป็นแบบswim and sweatคือเหมือนเป็นกิมมิคที่แบบใส่ได้ทั้งออกกําลังกายและใส่ได้ทั้งว่ายน้ําอะไรเงี้ยก็มีใส่เป็นปกติอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าแบบดาเมจเพราะว่าเหมือนตีความว่ามันเป็นชุดชั้นในอะไรอย่างนั้นซึ่งมันก็คือชั้นในแหละแต่ว่าด้วยตัวเราเองอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันกับชุดว่ายน้ําก็คือมันก็ดูสปอร์ตขึ้นเลยด้วยอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ค่ะแล้วก็แบบด้วย
ท่าโพสหรือว่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบเซ็กซี่อะไรขนาดนั้นเราแค่รู้สึกว่าเราอยากแบบว่าdeliver แบบหมายถึงว่าส่งภาพที่มันมีความสวยงามในแง่ของแบบว่าแสงอะไรต่างๆแต่อย่างนั้นล่าสุดมีคนไปคอมเมนต์พี่จานแล้วก็หอมก็เลยเข้าไปปกป้องเราอ๋อขอบคุณพี่หอมค่ะที่ช่วยปกป้องค่ะก็ที่เขาคอมเมนต์ไม่เห็นเลยรู้ป่ะไม่เห็นว่าใช่เห็นว่ามีข่าวก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบโซมหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าโซมเพราะถ้าโซมเราคงไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราสวยของเราแบบนั้นเลยแล้วตอนนี้คือภาพถ่ายไปไหนแล้วคะใช่ค่ะพอดีคุณแม่ไม่ค่อยแฮปปี้ค่ะอ๋อไปกับคุณแม่เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าด้วยการตัดสินใจของเราเองอะเราก็มองว่ามันแบบไม่ได้โปไปกว่าชุดว่ายน้ำไม่ได้สั่งให้ลบแต่แบบดูแล้วดูแม่น่าจะไม่มีในไอจีเราแม่น่าจะแฮปปี้กว่าก็เลยแบบโอเคค่ะถ้าเป็นความสุขของแม่ใช่ค่ะก็แม่ก็แบบลูกสาวอะเนาะก็รู้สึกว่าเราก็เข้าใจในมุมของแม่เหมือนกันแม่จะโตแล้วแต่แม่ก็ยังคอยจะกินได้อยู่เนาะใช่เขาก็มองถึงความเหมาะสมแหละมันก็เป็นเรื่องของแบบภาพลักษณ์ของเราด้วยเลยโอเคขอบคุณค่ะค่ะก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันแต่เราก็พยายามคอนวินซ์อยู่แต่ว่ากลายเป็นว่าแม่ผนึกกำลังรวมกันก็เลยเราก็โอเคเข้าใจไม่ค่ะไม่ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ